โอเคครับก็จะขอเริ่มเอาเลยนะครับผมพิพัฒน์ประสุทธานชาติจากสารพิมพ์ Illuminations Edition ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์เกษมเป็นพินันนะครับจากภาควิชาปรัชญาจุฬาเจริญกรนะครับอาจารย์เกษมเป็นยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับยังเป็นหัวหน้าภาคยังเป็นอยู่นะครับอาจารย์ยังเป็นอยู่ยังไม่ออกทีนี้ไม่ยอมไม่ออกไม่ออกโอเคคือเราก็จะมาพูดถึงหนังสือเรื่องฮาเบอร์มัสกับสังคมแบบหลังคารวาสนะครับนะคือพูดตรงๆเลยก็คือผมนึกชื่อวิทยากรที่มาช่วยผมพูดไม่ค่อยออกนึกไม่ออกนะก็ไอ้โพสซิคูล่าเนี่ยผมได้ยินมาจากงานของอาจารย์ธเนศวงศ์ยานวานะครับแต่ว่าก็แกเขียนมาตลอดแต่ว่าก็ไม่ได้เขียนเป็นเล่มนะครับว่าเขาพูดคำว่าโพสซิคูล่าเนี่ยแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยผมก็นึกถึงคนเดียวที่ออกคือจักรเสมใช่ไหมช่วยผมพูดได้เรื่องนี้นะครับคือเหมือนกับที่เฮเลนเจมส์เป็นนักมนุษยวิทยาชาวออสเตรเลียเขาพูดว่าจะพูดให้คนไทยเข้าใจคำว่าสังคมหลังคารวาสเนี่ยโอ้โหมันยากมากคนไทยคนพม่าเนี่ยเข้าใจเพราะว่าเอาง่ายๆเลยเนี่ยคำว่า secular state เนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ก็อาจจะยังเข้าใจเลยว่ามันคืออะไรคือเอาง่ายๆเราพูดแบบเบสิกนะครับสังคมแบบ secular หรือจะแปลว่าสังคมแบบโลกวิสัยหรือจะแปลแบบคารวาสวิสัยมันขึ้นอยู่กับการแปลนะครับมันคือสังคมที่ศาสนาเนี่ยควรจะลดบทบาททางสาธารณะลงไปเช่นไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแล้วก็เข้าไปอยู่ในส่วนของอาณาเขตส่วนตัวของบุคคลแต่ละบุคคลก็เป็นความเชื่อส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นในอเมริกาก็มีหลักการแยกกฎหมายแยกรัฐจากศาสนาออกจากกันคือรัฐจะไม่สนับสนุนศาสนาใดเป็นศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไม่มีนะฮะคือเขามีคือในอเมริกาเนี่ยศาสนามันเฟื่องฟูนะครับมันมีคนนับถือศาสนาเยอะแต่รัฐจะไม่มายุ่งว่าเฮ้ยคุณต้องนับถือศาสนานี้นะโรงเรียนผมคิดว่าโรงเรียนของรัฐเนี่ยจะไม่สอนศาสนานะฮะแต่โรงเรียนของพวกคาทอลิกหรือโรงเรียนที่บอกเป็นของโปรเตสแตนต์โรงเรียนของวัดของพวกพระเนี่ยโอเคอาจจะสอนได้แต่ว่าผู้ปกครองอาจจะบอกว่าไม่อยากให้เรียนก็มีสิทธิ์บอกได้ไปบอกอาจารย์บอกผู้ใหญ่ก็บอกโอเคงั้นคุณไม่ต้องไปเข้าคอร์สนี้นะแต่ว่าอย่างในฝรั่งเศสเนี่ยก็เหมือนกันก็เป็นแบบโลกแบบรัฐแบบโลกวิสัยเลยคือว่าเขาเรียกว่าหลักการแบบไลอิสเตสในฝรั่งเศสนะครับก็คือแบบเป็นคารวาสผมใช้คำว่าคารวาสอย่างแรงอย่างอเมริกานี่อาจจะเป็นแบบคารวาสนิยมแบบน้องๆนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แตกกันไปนะคราวนี้ทำไมเราถึงต้องมาพูดคำว่า post secular society คือมันมีปัญหาเนื่องจากถ้าเอาสั้นๆเลยเนี่ยหลังจากเหตุการณ์9/11นะครับที่ไอผู้ก่อการร้ายชาวอิสลามหูรุนแรงฮะเขาไปจี้เครื่องบินแล้วไปชนตึกแฝดแล้วตึกมันถล่มแล้วคนตายไปเยอะเลยเนี่ยแล้วทำให้เกิดกระแสอะไรนะอิสลามโฟเบียทั่วโลกกระแสกลัวผู้ก่อการร้ายทั่วโลกนะฮะมันก็ทำให้มันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกชื่นชมฮาเบอร์มาสนะฮาเบอร์มาสเนี่ยเขาเป็นนักเจอเกนฮาเบอร์มาสนะครับเป็นแฟรงเฟิร์ตสกูลรุ่นที่2นะเขาไปงานรับรางวัลที่สมาคมผู้ค้าหนังสือเนี่ยจัดให้เขาจัดที่วัดเป็นชื่อภาษาเยอรมันผมเรียกไม่ถูกแต่มันแปลว่าเซนต์พอลมันเรียกว่าอาจารย์แซงปอลีนะครับรางวัลสันติพลิสไพรส์นะคราวนี้ไอเหตุการณ์ไอตอนที่ฮามาสไปรับรางวัลเนี่ยเป็นไม่กี่อาทิตย์เนี่ยหลังจากการเกิดเหตุ9เหตุการณ์ใน11นะคุณลองคิดท่านพูดกันเล่นๆนะอาจารย์แบบทั่วโลกกำลังตกใจกับเรื่องเนี้ยแบบโอ้โหแบบCNN มันฉายข่าวบ่อยมากอ่ะตึกถล่มแล้วคุณไปสัมภาษณ์นักปรัชญาคนหนึ่งเฮ้ยท่านคิดยังไงครับมันก็ต้องแบบอาจจะต้องมีการโจมตีฝ่ายอิสลามหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ฮาเบอร์มาสเนี่ยไม่ได้โจมตีฝ่ายอิสลามเลยหรือมุสลิมเลยหรือว่าผู้ก่อการร้ายเลยเขาไม่ได้โจมตีเลยเขาพูดคำสุนทรพจน์คำนั้นเนี่ยมันมีชื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า faith and knowledge เขาบอกว่ามันเกิดรอยแยกระหว่างชาวมุสลิมที่เป็นพวกมูทันนิยมกับพวกชาวโลกตะวันตกยุคปัจจุบันหรือแม้แต่ในทางตะวันตกเองเนี่ยมันก็มีรอยแยกอยู่นะฮะรอยแยกอยู่ที่ว่ามันไม่มันเข้ากันไม่ได้ใช่ไหมผู้ก่อการร้ายเนี่ยโอเค
าจจะเป็นพวกที่ว่าในเรื่องศาสนาจะเป็นพวกสมัยเก่าสมัยเก่าพวกพรีโมเดิร์นแต่ว่าวิธีการที่ผู้ก่อการใช้เนี่ยใช้เครื่องบินไปชนตึกเนี่ยมันเป็นวิธีการแบบใหม่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่งั้นมันขัดแย้งกันนะเขาไม่ใช่ว่าเป็นถ้าพรีโมเดิร์นมันต้องอยู่แบบอยู่ป่าอยู่ให้อยู่ในแบบที่แบบดั้งเดิมเนี่ยไม่ใช่มาใช้เครื่องบินมาถล่มตึกเนี่ยมันขัดแย้งกันเนี่ยธรรมะเสนอว่ามันมีรอยแยกอะที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ชาวตะวันตกเนี่ยจะแก้ไขปัญหาความหวาดกลัวต่อคนอิสลามหุ่นรุนแรงหรือพวกก่อการร้ายได้เนี่ยเราต้องรู้ตัวว่าสังคมตะวันตกกำลังอยู่ในยุคของสังคมแบบหลังคารวาสหรือคำว่า post-secular society นะครับคือก่อนหน้าที่ฮาบมัสจะพูดเนี่ยมันก็มีคนใช้มาก่อนแล้วไอ้โพสต์เซคูลาร์เนี่ยไอ้พวกนักปรัชญาที่เป็นพวกเทโอโลจีอ่ะมันก็ใช้มาก่อนแล้วแต่มันไม่ติดตลาดไงมันพูดกันไม่ติดตลาดแต่ว่าหลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ของฮาบมัสครั้งนั้นเนี่ยมันวงการวิชาการมันตื่นตัวในเยอรมันเนี่ยมันเข้ามาการค้นคว้ากันเลยว่าเฮ้ยเราอยู่ในสังคมแบบหลังคารวาสอย่างที่ฮาบมัสพูดจริงหรือเปล่าคือหลังจากที่ฮาบมัสกล่าวแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ไปหลังจากนั้นเขาจะเขียนเป็นบทความออกมาชื่อ Note on Post-Secular Society ซึ่งเราแปลมาอยู่เล่มนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันอ่านง่ายแล้วอ่านง่ายสุดแล้วอ่านง่ายแล้วนะเพราะงานไฮเบอร์มัสเนี่ยนะโอ้โหผมอ่านยากมาก The Theory of Communicative Action 2 volume โอ้ยใครอ่านจบได้นี่ผมว่าแม่งโคตรเก่งเอ้ยอาจารย์มันมีเรื่องแซวคือว่ามีคนไปอ่านงานของพาซันทักกับพาซันบอกโอ้โหแม่งโคตรโครงสร้างเลยไม่ว่าจะฮาบมัสไหนท้องมันโครงสร้างยิ่งกว่าคือฮาบมัสงานเขาต้องยอมรับว่าอ่านค่อนข้างยากครับแต่ว่าไอ้บทความนี้ที่เราแปลมาเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะแล้วก็มีการแปลบทสัมภาษณ์ของเขาอยู่หลังหนังสือนี้เป็น appendix นะครับในบทสัมภาษณ์เขากับนักวิชาการชาวสเปนอีกคนนึงนะครับซึ่งผมแปลบทสัมภาษณ์นี่นะผมว่าผมแปลยากน่าดูเลยไอ้โน้ตออนพัสดุลัสเซตี้แปลง่ายกว่าเยอะผมก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มานี่ปวดหัวหาเรื่องใส่ตัวมันภาษาพูดบทสัมภาษณ์โคตรยากเลยโอเคอันนี้เราจะบอกกันแล้วว่าโพสดุลัสเซตี้คืออะไรในแนวของแนวทางของฮาบมาสนะครับคือว่าในประเทศที่เป็นที่มันทันสมัยแล้วมันพัฒนาแล้วอย่างแคนาดาอย่างนิวซีแลนด์พวกเนี้ยเราถือว่าเขาเป็นสังคมแบบคารวะได้เพราะว่าศาสนามีบทบาทน้อยลงคือคนเข้าโบสถ์เนี่ยถ้าเป็นคนคริสต์เนี่ยจำนวนคนที่เข้าโบสถ์เนี่ยมันน้อยลงมาเยอะมันเลยเกิดแนวคิดทางสังคมวิทยาที่เรียกว่าทฤษฎี secularization นะครับซึ่งมันก็มาจากเวเบอร์หรืออาจจะมาจากนักคิดรุ่นเก่าๆอ่ะแล้วมันก็มาเพิ่มเติมเรื่อยๆคนที่มันดังสุดชื่ออะไรนะมันเขียนเรื่อง the canopy มันชื่ออะไรครับเบอร์เกอร์อะไรเบอร์เกอร์ปีเตอร์เบอร์เกอร์เนี่ยเป็นคนบอกเลยว่าเนี่ยทฤษฎีพวกผมแปลผมแปลตามคุณอัธสิทธิ์อาจารย์อัธสิทธิ์สรุปนะครับคำว่า secularization เนี่ยผมแปลว่าขบวนการคารวาสพิวัตรหมายความว่ายิ่งสังคมมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่เนี่ยศาสนาเนี่ยจะยิ่งลดบทบาทลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแล้วมันจะมีการแบ่งที่อนาเขตชัดเจนวิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์ไปศิลปะไปแยกชัดเจนอันนี้อาจจะเอามาจากเวเบอร์นะแต่ฮาบมัสก็เชื่อมันก็เลยเนี่ยก็คือว่าทฤษฎีคารวะพิวัตรเนี่ยบอกว่ายิ่งสังคมไหนเนี่ยเป็นทันสมัยมากยิ่งขึ้นเมื่อมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยศาสนาจะลดบทบาทลงไปเท่าไหร่นะครับทฤษฎีเนี่ยมันการยอมรับมันนานมาก30ปีเนี่ยคนส่วนมากยอมรับแต่พอมาเกิดเหตุการณ์ใน11เนี่ยมันเริ่มมีคำถามแล้วว่าเฮ้ยไหนบอกว่าศาสนาไม่มีบทบาทไงแล้วเนี่ยผัดบทมันขึ้นมามีเรื่องยุ่งขึ้นมาแล้วคุณจะอธิบายได้ยังไงไอ้ปีเตอร์เบอร์เกอร์มันบอกเลยว่าผิดไอ้เจ้าตำรับเจ้าสำนักบอกผิดนะครับอันนี้ฮาบมัสเขาก็บอกว่าไอ้ที่บอกว่าที่แบ่งเป็นวิทยาศาสตร์อันเขตหนึ่งเนี่ยศิลปะอันเขตหนึ่งเนี่ยมันยังโอเคอยู่แต่ถ้าบอกว่าศาสนาจะลดบทบาทไปเลยเนี่ยอันนี้มีปัญหาละอันนี้เขาก็บอกว่าโอเคเราต้องยอมรับเลยว่าศาสนาจะอยู่กับเราไม่หายไปไหนนะเขาก็เลยเรียกว่าไอ้ประเทศที่มันเจริญแล้วอ่ะที่เป็นสังคมแบบ secular society ไปแล้วเนี่ยแต่ต้องยอมรับว่าศาสนาจะไม่หายไปไหนเขาขอเรียกสังคมแบบนี้ว่าสังคมแบบหลังคารวาสนะครับคราวนี้ในเมื่อเรารู้ตัวว่าเราอยู่ในเราพูดถึงชาติตะวันตกก่อนอาจารย์ในเมื่อเรารู้ตัวว่าเราอยู่ในสังคมแบบหลังคารวาสแล้วเนี่ย
ชาวคารวะนิยมเนี่ยควรจะดีลกับพวกที่นับถือศาสนาอย่างไรคือปัญหามันท้ายชัดเลยนะครับไอ้คำว่าเซคูล่าเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากเลยเพราะว่าเซคูล่าเนี่ยผมไม่รู้แปลว่าอะไรดีนะมันเกิดในตะวันตกแล้วเกิดในศาสนาคริสต์ฝ่ายตะวันตกคือพวกอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาอะไรพวกนี้มันเกิดแต่ฝั่งตะวันออกเนี่ยมันยังไม่เกิดเซคูล่าแบบนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็แบ่งได้เป็น2สายเซคูล่า2สาย2สายสายแรกเลยเนี่ยเป็นแบบค่อนข้างจะแรงหน่อยเนี่ยมันไปเกิดในฝรั่งเศสเขาเรียกว่าหลักการลาอิซิเต้คือว่าคล้ายกับคำว่าเซคูลาริซึมครับแต่ว่าเป็นแนวทางแบบฝรั่งเศสที่มันต้องการผลักศาสนาให้อยู่ไกลที่สุดเลยงั้นในโรงเรียนเนี่ยในที่สาธารณะเนี่ยคุณไม่ต้องมาพูดศาสนาเลยคนฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไปพูดที่บ้านอย่ามาพูดต่อหน้าคนอื่นๆนะครับแล้วมันก็อีกสายหนึ่งอีกสายหนึ่งเป็นพวกโปรเตสแตนต์ในอเมริกาหรือในอังกฤษเนี่ยพวกนี้เขาโอเคเขาให้แยกและกับศาสนาคือว่าในรัฐบาลหรือกฎหมายเนี่ยไม่ควรจะมีศาสนามายุ่งแต่ว่าในที่สาธารณะเนี่ยก็พูดได้ไม่เป็นไรยกตัวอย่างเช่นมาร์ตินลูเธอร์คิงนะเขาก็พูดถึงพระเจ้าพูดถึงความเชื่อทางศาสนาคริสต์เนี่ยแต่ว่าเขาพูดแล้วคนที่เป็นคารวะหรือคนศาสนาอื่นเข้าใจอ่ะแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้คนอเมริกายอมรับคนดำมากยิ่งขึ้นนะมันก็พูดด้วยภาษาศาสนาแหละแต่ว่ามันยอมรับได้ไงว่าไม่เป็นไรก็คือไม่พูดในฝรั่งเศสนี่ตายผมว่ามาติลูเธอร์คิงพูดแบบนี้ในฝรั่งเศสนี่คนฝรั่งเศสเขาไม่ค่อยอยากฟังเพราะว่าเขาเป็นอีกกระแสนึงนะครับอันนี้ปัญหามันเกิดมาตอนหลังนี่แหละคือว่าในฝรั่งเศสเนี่ยมีคนมุสลิมเข้าไปอยู่เยอะมากผมถ้าผมจำไม่ผิดนะหนังสือมันบอก 9% ของพลเมืองทั้งประเทศคุณคิดดูนะ 9% มันเยอะนะครับเยอะมากคนแล้วในเยอรมันเนี่ยยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันประเทศมันบอบช้ำมากอ่ะมันต้องการคนเข้าไปทำงานที่ว่างานชั้นล่างที่ว่าคนเยอรมันเองเขาไม่อยากทำอ่ะมันเลยเอาคนตุรกีเข้าไปมาโหรานแล้วพวกนี้ก็อยู่รุ่นแรกรุ่น2รุ่น3อันนี้รุ่นแรกเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าไอ้พวกนี้มันยากจนน่ะมันอยู่บ้านมันไม่ค่อยมีงานทำเนี่ยมันอยู่เยอรมันมันก็มีงานทำแล้วมันก็ได้เงินเดือนมันก็โอเคไม่บ่นมากแต่พอเป็นรุ่น3เนี่ยมันมีคนเยอรมันแล้วอะแล้วคุณมาพูดคารวะนิยมกับพวกคนเยอรมันรุ่นที่เขาเป็นมุสลิมรุ่น3อะมันพวกเขาก็เอ้ยมันไม่น่าจะได้นะเพราะเขาก็เชื่อเรื่องศาสนาอยู่เงี้ยแล้วเอาชัดๆแล้วกันในฝรั่งเศสเนี่ยมันห้ามมันออกกฎหมายคือฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันเห็นตรงกันเลยนะว่าออกกฎหมายห้ามสวมใส่สัญลักษณ์ทางศาสนาในที่สาธารณะถ้าเราพูดถึงเมืองไทยเนี่ยคือที่ภาคใต้อะโรงเรียนที่มันอยู่ในอาณาเขตสงฆ์เนี่ยห้ามเด็กผู้หญิงเนี่ยใส่ยี่ฮับเข้าไปเนี่ยอาการเดียวกันเลยเกิดในฝรั่งเศสกับไทยเพราะไทยมันเกิดที่ภาคใต้มันเกิดอาการอิสลามโฟเบียมันก็มาที่ไทยนะครับก็เนี่ยคือเอาสั้นๆเลยนะครับคือว่าถ้าคุณเป็นคารวะนิยมมากเกินไปเนี่ยคุณจะไม่ยอมให้คนพูดเรื่องศาสนาที่สาธารณะนะครับแต่ว่าฮามาสเขาจะพยายามจะหาทางออกเขาก็เลยบอกว่าโอเคมันมี2ระดับระดับหนึ่งเนี่ยเป็นอาณาเขตศาสนาแบบอินฟอร์มอลคือพูดทั่วไปในร้านกาแฟในที่สาธารณะทั่วไปนี่แบบระดับอินฟอร์มอลกับระดับฟอร์มอลคือพวกรัฐบาลศาลในสภานี่คือฟอร์มอลนะศาสนาเนี่ยไม่ควรจะมาพูดในที่สภาหรือพวกฟอร์มอลไม่ควรแต่ว่าในที่อินฟอร์มอลเนี่ยเขาเสนอว่าให้พลเมืองที่นับถือศาสนาอยู่เนี่ยสามารถพูดเรื่องศาสนาได้แต่ต้องมีการแปลให้เป็นภาษาที่คารวะคนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจหรือคนนักศึกษาอื่นเนี่ยเขาเข้าใจพอมันมีการคุยกันพูดจากันเนี่ยไอ้เมสเสจตัวเนี้ยมันจะซึมเข้าไปสู่ข้างบนแล้วจะไปกระทบกับพวกสสหรือว่าพวกศาลแล้วพวกก็จะเปลี่ยนแปลงความคิดได้อันนี้คือแนวคิดของฮาเบอร์มาสนะครับอันนี้ผมเล่าคร่าวๆให้ฟังอยากจะถามคำถามอาจารย์ดีกว่าว่าอาจารย์คิดกับเรื่องโพสต์เซคูลาริซึมยังไงนะครับเรากำลังพูดถึงสังคมยุโรปสังคมไทยเอายุโรปก่อนแล้วค่อยเข้าไทยคือผมคิดว่าเป็นโพสต์เซคูลาริซึมโซไซตี้เนี่ยคือปัญหาที่ยุโรปกำลังประสบอยู่ขณะนี้คือยุโรปกำลังตอบคำถามอันหนึ่งก็คือว่ากำลังจะลากเส้นแบ่งระหว่างพื้นที่ทางศาสนาหรือเรียกว่าพื้นที่ส่วนตัวยังไงกับพื้นที่สาธารณะซึ่งอาจจะพูดถึงในพื้นที่ของคารวะหรือในแง่ของพับลิกสเฟียร์อย่างไรปัญหานี้มันไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของการมีจำนวนของประชากรมุสลิมที่
เข้าไปอยู่ในยุโรปมากเท่านั้นแต่ในแง่ของการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าฟันดาเมนทัลิซึมครับคือพูดง่ายว่าจำนวนประชากรหรือผู้นับถือมุสลิมเนี่ยมากน้อยไม่สำคัญเท่ากระแสฟันดาเมนทัลิซึมครับซึ่งฟันดาเมนทัลิซึมที่อยู่ตรงส่วนนี้เนี่ยด้านที่หนึ่งคือการเคารพในแง่ของตัวอย่างเคารพเลยเคร่งครัดต่อตัวคำสอนทางศาสนาและยึดถือเป็นวิถีปฏิบัติไม่ใช่แค่เรื่องของศรัทธาและความเชื่อเท่านั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วและสิ่งที่มันเคลื่อนตัวไปหรือพลวัตที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม่เนี่ยที่มันจะเคลื่อนไปในดิจิทัลไลเซชันหรืออะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันกระทบกับวิถีตรงส่วนนั้นของเขาผมคิดนี่คือปัญหาที่1ปัญหาที่1ที่เกิดขึ้นนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ข้อเสนอของฮาเบอร์มาสที่สำคัญเนี่ยก็คือการที่อยู่ในกรอบใหญ่ของคอมมูนิเทเรียลิซึมก็คือการให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิ์ที่เหนือต่อโจทย์ในเรื่องของคุณค่าอื่นในคุณค่าทางจริยศาสตร์อื่นๆสิทธิ์ในฐานะที่เป็นคอนเซปต์ทั้งethical political คือต้องเข้าใจว่าคำว่าสิทธิ์ตรงส่วนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคอนเซปต์ทางการเมืองเท่านั้นแต่เป็นคอนเซปต์ทางจริยศาสตร์นั้นเมื่อมันมาถึงตรงส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่ฮาเบอร์มาสพยายามทำก็คือว่าด้วยกรอบตัวทฤษฎีไอ้ commemorative action ของเขาเองเนี่ย key element ใหญ่ที่สุดก็คือในเรื่องของ inclusionism ร่วมคือการที่จะ accommodate คนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้อย่างไรนี่หรือสิ่งที่ฮาเบอร์มาสเรียกว่าintersubjectivity ในแง่ที่คนคุยกันเราสามารถที่จะ communicate เราสามารถที่จะสื่อสารโดยที่ไปจะเลี่ยงไอ้สิ่งต่างที่มัน disturb หรือสิ่งหรือคอนเซปต์เรื่องยูโทเปียของฮาเบอร์มาสเองซึ่งสิ่งที่เขาพยายามทำตรงส่วนนี้เนี่ยในการตอบโจทย์ตรงส่วนนี้ก็คือว่าพยายามเลี่ยงสองภาวะที่สำคัญคือเรื่องของ exclusion หรือพยายามก้าวข้ามไอ้เทววิทยาทางการเมืองของการแบ่งแยกระหว่างมิตรกับศัตรูผมก็อันนี้คือสองเงื่อนไขพื้นฐานชมิดหรือว่าคือแน่นอนสำหรับฮาเบอร์มาสไม่เห็นด้วยกับชมิดอยู่แล้วโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าเทววิทยาทางการเมืองที่การแบ่งแยกขั้วตรงข้ามและในแต่ละขั้วมีคุณค่าภายในของมันเองเนี่ยมันบอกให้เห็นถึงอะไรมันบอกให้เห็นในแง่ของไอ้คุณค่าเหล่านั้นมันมี intrinsic value หรือคุณค่าภายในของตัวเองซึ่งคุณไม่สามารถที่จะตัดขาดจากกันแต่อยู่ร่วมกันอย่างตรงกันข้ามกันและนี่นี่เงื่อนไขในเชิงของการแบ่งแยกเชิงเทววิทยานั้นมิตรกับศัตรูก็คือการพยายามที่จะยืนยันตำแหน่งแห่งที่ของตนเองนะคะเดียวกันมองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งนั้นเราจะเห็นทันทีว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้านหนึ่งเนี่ยต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าฮาเบอร์มาสเองเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการที่จะ polemics วิวาทข้อวิวาท against สิ่งที่จอร์จ W. Bushพูดหลังจากเหตุการณ์ในวันด้วยก็คือการพยายามจะมองถึงการเมืองระหว่างมิตรกับศัตรูบนแล้ว คุณจะเข้าข้างเขาหรือเข้าข้างเราหรือคุณจะพูดถึงปัญหาเหล่านี้ที่คุกคามเป็นภัยที่เป็นผู้ถูกกระทำกับผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำดังนั้นเราจะต้องรีเวนเราต้องเอาคืนสิ่งต่างเหล่านี้มันไม่ได้สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในมุมกลับมันยิ่งสร้างความรุนแรงวุ่นวายและโดยเฉพาะสิ่งที่จอร์จ W. Bushพยายามจะพูดนี่ว่าประกาศสิ่งที่ว่า War on Terror สังคมต่อต้านภัยผู้ก่อการร้ายซึ่งมันเป็นสังคมที่ไม่มีที่สิ้นสุด คือสังคมเป็นสงครามที่ไม่มีที่สิ้นสุดในทางกับการมันกับการทำลายในเรื่องถ้าเราคิดอยู่มันกรอบของฮาเบอร์มาเซียนเนี่ยเราจะเห็นที่ว่าหนึ่งมันก็ทำลายในเรื่องของคอมมิวนิเคชันคือการที่เราจะสื่อความหมายเราไม่สามารถคุยสามารถแลกเปลี่ยนเราไม่สามารถคุยหรือวางอยู่บนพื้นฐานของ Discord Ethicsรเราไม่สามารถทำการ deliberation สิ่งต่างได้นั้นการพูดถึงคอนเซปต์เรื่องของไรท์เรื่องของสิทธิ์เรื่องของความถูกต้องเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนั้นแทนที่เราจะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในทางกับการเราเกิดสงครามความรุนแรงที่เกิดขึ้นอันนี้ถ้ามองจากกรอบของฮาเบอร์มาสทีนี้ถ้าเราดูในตรงส่วนนี้เนี่ยนั้นไอ้คอนเซปต์เรื่อง post secularism เนี่ยมันจึงเกิดขึ้นบนพื้นฐานที่จะการ relocateหรือพูดง่ายรีสตรัคเจอร์ถ้าใช้คำภาษาของฮาเบอร์มาสไม่ใช่ดีคือรีสตรัคชั่นไม่ใช่ดีคอนสตรัคชั่นรีสตรัคชั่นความสัมพันธ์ทั้งหมดขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้คนเหล่านี้ไม่ได้ถูกแยก
ถูก exclude ออกไปถูกผลักออกไปในขณะนี้คนเหล่านี้รวมเข้ามาอย่างไรและขณะเดียวกันเราสามารถที่จะวางพื้นฐานของสิ่งที่ว่า Discord Ethics อย่างไรเราสามารถมี communication หรือ communicative action การสื่อผมไม่อยากใช้คำว่าสื่อสารผมอยากใช้การสื่อความสื่อความสื่อความเราพยายามจะหาสิ่งที่ว่าความเข้าใจร่วมกันยังไงเราพยายามจะหา validity ความสมเหตุสมผลสิ่งเหล่านั้นและหาสิ่งที่ถูกที่ควรอย่างไรถ้าเราคิดอยู่บนกรอบของ Habermasian ที่ตรงนี้นะครับแล้วผมคิดว่าข้อเสนอตรงนี้เนี่ยข้อเสนอตรงนี้ดังนั้นเราไม่ควร exclude เขาไปแต่หากเดียวบวกเขามาและเขามีตำแหน่งแห่งที่อยู่ในสังคมแต่ไม่ได้รบกวนหรือสร้างปัญหาให้กับสังคมจำนวนหนึ่งนั้นเราจะเห็นในกรณีของฝรั่งเศสที่ว่าฝรั่งเศสอาจจะค่อนข้างที่มีความชัดเจนอันหนึ่งก็คือว่าคุณไม่สามารถที่แสดงออกในแง่ของความเชื่อทางศาสนาวิถีปฏิบัติในพื้นที่สาธารณะแต่สาธารณะที่นี้เฉพาะหน่วยงานของรัฐแต่ในแง่ของถนนในแง่ของการใช้พื้นที่ร่วมกันได้อันนี้เพื่ออะไรด้านหนึ่งก็คือเพื่อเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยอีกด้านหนึ่งก็คือมันคือในแง่ของตัว epistemic ก็คือทำให้ว่าความเข้าใจตรงส่วนนี้มันมีพื้นที่มีตำแหน่งแห่งที่ของมันว่าอันไหนคือ private อันไหนคือ public พูดอีกอย่างหนึ่งคือ post secularism และกระบวนการ post secularization เนี่ยคือการrestructure ความสัมพันธ์ในสังคมที่จะเปิดพื้นที่ให้กับบนพื้นฐานของศรัทธาและความเชื่อทางศาสนาให้มีในตำแหน่งแห่งที่ในสังคมและสามารถมีพื้นที่แสดงออกในพื้นที่สาธารณะได้เพราะไอเดียเซกว่าไอซึมที่สำคัญในการตัดขาดหรือแบ่งแยกพื้นที่ที่ชัดเจนระหว่างพื้นที่ทางความเชื่อทางศาสนาศรัทธาและความเชื่อซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยถูกผลักไว้ฝรั่งเศสชัดเลยหรือแม้แต่คือในประเทศที่เป็น secular state ทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นการแบ่งพื้นที่นี้ชัดเจนเห็น practice ที่ชัดเจนนะครับและ practice อันนี้เนี่ยมันถูก overwhelm ด้วยวิธีคิดถึงความเป็นสาธารณะครับผมคิดว่าอันนี้คือโจทย์ที่ฮาบามาสพยายามจะหาทางออกในหาที่ว่ากระแสที่มันเคลื่อนอยู่ในขณะนั้นเนี่ยคือการพยายามที่จะผลักฟันดัมเมนทัลลิซึมไปอยู่ชายขอบและการอยู่ชายขอบยิ่งสร้างความแย่แรงเกิดขึ้นใช่ครับนี่ผมมีคำถามอาจารย์ก็จบอเมริกามาเนี่ยนะสังคมอเมริกาเนี่ยอาจารย์มีอยู่หลายปีมันเป็นมันจะเรียกว่าเป็นโอเคเขามีหลักการว่ารัฐเนี่ยห้ามสนับสนุนศาสนาใดครับมันชัดเจนเลยรัฐธรรมนูญเลยแต่ว่าคนอเมริกามันศาสนามันจะฟุ้งเฟื่องฟูอ่ะไอ้กลุ่มอะไรนะแพนโทคริสต์อะไรที่มันมีการแบบแอคชั่นอะไรกันมากมายเลยเนี่ยสังคมอเมริกาอาจารย์แล้วประธานาธิบดีสวดมนต์น่ะในออฟฟิศน่ะอย่างนั้นมันถือเป็นเซคูลาร์สเตทอาจารย์จะคิดว่าอเมริกาเป็นไหมคือโดยพื้นฐานอเมริกาเป็นเซคูลาร์สเตทนะครับภายใต้การคุ้มครองตัวรัฐธรรมนูญที่วางอยู่บนฐานของฟรีดอมคืออะไรก็ตามที่จะไม่ก่อให้เกิดลิมิตฟรีดอมของประชาบุคคลนะครับผมคิดว่านี่คือเรื่องที่สำคัญแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเวลาเข้ามาในเรื่องของอะไรที่เป็นไพรเวทมันคือมันมีการเส้นการวางเส้นแบ่งที่ชัดเจนในแง่ของความเป็นไพรเวทศาสนาเป็นไพรเวทส่วนหนึ่งรัฐเข้าไม่รัฐไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวเว้นแต่ว่าหน่วยงานทางสาธารณะนั้นสร้างความเดือดร้อนและเป็นปัญหาสู่ภาคสาธารณะแต่อาจารย์ไอ้แบงค์มันยังเขียน In God We Trust เลยอาจารย์ In God We Trust นั่นคนละเรื่องกันนะคือพูดง่ายอันนี้คือพื้นที่ที่ชัดเจนแล้วเราคิดว่าในจำนวนหนึ่งเนี่ยอเมริกาเองเนี่ยคนอเมริกันสามารถที่จะเลือกนับถือศาสนาตามที่ตนเองต้องการนี่คือเรื่องส่วนตัวนี่คือ private นี่คือสิ่งที่ต่างๆคุณไม่สามารถที่จะ violate right กับ freedom ของเขาได้นะครับอันนี้แต่เมื่อเราเข้ามาสู่ความเป็นสาธารณะการเรียนการสอนคำสอนทางศาสนาวิถีปฏิบัติในหน่วยงานหรือเช่นมหาลัยหรือว่าสถานศึกษาที่เป็นสาธารณะของรัฐหรือแม้แต่ว่าโชว์ลักษณะของความเป็นสาธารณะเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะโดยตรงแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในสิ่งที่เป็น private คุณก็มีสิทธิ์ที่จะนั้นได้แต่ก็ไม่สามารถบังคับทุกคนได้คือพูดง่ายแล้วถ้าคุณอยู่ในมหาลัยเช่นมหาลัยแคทอลิกหรือคุณไปหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่ผูกพันกับองค์กรทางศาสนาไม่ว่าศาสนาใดก็ตามเนี่ย คุณเองมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนั่นคือการโปรเทคแล้วรัฐธรรมนูญเองก็คุ้มครองคุณป
กป้องคุณนะครับครับคราวนี้นิดนึงอาจารย์นี่เรามาพูดถึงฮาบามัสหน่อยดีกว่านะอาจารย์ก็รู้จักอาร์โนฮะคือฮาบามัสถือเป็นพระบัตรสกุลรุ่น2รุ่นแรกก็มีอาร์โนฮอคไคเมอร์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยคราวนี้ไอ้รุ่นแรกกับรุ่น2เนี่ยอาจารย์คิดว่าความคิดที่เขามีต่อศาสนานี่มันแตกต่างกันไหมอย่างอาร์โนฮเขียนกับฮอคไคเมอร์เขียนเรื่อง Dialectic of Enlightenment นะครับเขาผมว่าเขาไม่ได้มีความหวังกับศาสนาเท่าไหร่นะโอเคข้าจะมีแนวคิดเรื่องเทววิทยาอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะเป็นนิเศษเนกาทีฟเทโลจีอะไรเงี้ยผมเข้าใจอย่างนี้นะแต่อาจารย์คิดว่ายังไงว่ามันเอาไม่เอาฮาบามัสก็ได้เราไปเท้าความของอาร์โนกับฮอคไคเมอร์เนี่ยเขามองศาสนายังไงครับพอจะได้ไหมอาจารย์คือบอกตรงผมไม่ทราบคือ to be fair คือว่าเราไม่เห็นข้อเขียนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ชัดเจนคือแม้แต่ฮาบามัสเองถ้าพูดตรงนี้ว่าประเด็นในเรื่องของศาสนาเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักของ Frankfurt School ไม่ว่าจะเป็นเจเนเรชันไหนก็ตาม1 2 3ก็ตามนะครับจะพูดถึง4ก็ได้กำลังเกิดทีนี้ผมคิดว่าต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าTarget หลักของ Frankfurt School คืออะไร Emancipation คือเป้าหมายคือกระบวนการคือ Emancipation Target หลักก็คือสิ่งที่เรียกว่า Societal Rationalization ดังนั้น Target คือเรื่องสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีทางสังคมที่ยูนิตสำคัญคือสังคมสมัยใหม่ดังนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับภาวะการที่มันเป็น pathology ของสังคมสมัยใหม่คือทางออกอันหนึ่งที่ Frankfurt School พยายามตอบและการตอบอันนั้นคือคอนเซปต์เรื่อง emancipation นี่ที่ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าใน target ของแต่ละ generation เนี่ยมันมีมิชชั่นที่ต่างกันนั้นในส่วนนี้ผมบอกตรงแม้แต่ Habermas เองมิชชั่นก็ไม่ใช่ศาสนาเดี๋ยวแต่ผมขอขยายความตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราพูดถึงในรุ่นแรกของ Frankfurt School เนี่ยปัญหาใหญ่คือเรื่องปัญหาหรือคอนเซปต์ใหญ่คือ domination of nature ที่มนุษย์เนี่ยมันเทิร์น one sidedness ก็คือเน้นในด้านหนึ่งผ่านในเรื่องของ instrumental reason ผ่านในเรื่องของการครอบงำธรรมชาติไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกก็ตามดังนั้นปัญหาตรงส่วนแล้วสังคมสมัยใหม่กำลังถูกผลักไปอยู่ในทางเดียวการโตของ capitalism เอ่ยการเกิดขึ้นมาของนาซีหรืออะไรมันโชว์ให้เห็นภาวะ domination อันนั้นดังนั้นมิชชั่นเขาจะอยู่ที่ตรงส่วนนี้นะครับในขณะที่รุ่นที่2เองพยายามจะแก้ปมตรงส่วนนี้ที่เป็นจุดอ่อนของรุ่นแรกก็นำมาสู่ในเรื่องเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า intersubjectivity เราจะวางบนฐานของ communicative action อย่างไรทีนี้แม้ว่าตรงนี้มีความสำคัญว่าแม้ว่าฮาเบอร์มาสเองจะพูดถึงประเด็นทางศาสนาแต่ผมคิดว่าศาสนาเป็นแค่ issue ไม่ใช่ theme แยกกันตรงนี้ว่าศาสนาคือประเด็นหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในภาวะที่ปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นครับครับแต่ไม่ใช่ธีมหลักที่จะต้องเขาที่จะต้องมาขยายความของตัวแนวคิดcommunicative actionเนี่ยเข้ามาจัดการหรือเข้ามาผนวกตัว element ต่างๆของศาสนาเข้ามาครับครับครับแต่ทำให้เห็นว่าประเด็นศาสนาเป็นหนึ่งในปัญหาต่างๆที่ไอ้ตัวคอนเซปต์ไอ้ communicative action เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดังนั้นก็เหมือนกันที่พูดมาแต่ต้นก็คือมันก็ตอบโจทย์บนฐานของเรื่องของ inclusionism เรื่องของ communicative communitarian นะครับ communitarianism ซึ่งผมก็พูดกันไปส่วนแรงแล้วครับ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 ผมครับผมครับคือในคือเล่มนี้เราก็เป็นผมคิดว่าเป็นระดับ introduction นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะลงลึกอะไรมากมายเพราะว่ามันจะเข้าใจcommunicative action ที่เขาไปอ่านสองวอลลุ่มก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาแค่ศาสนาก็ยังพอไหวนะก็มีการแปลบทที่เรียกว่าข้อสังเกตต่อสังคมแบบหลังคารวะของฮาบามัสมานะแล้วก็มีคำนำก็พยายามอธิบายว่าทำไมฮาบามัสถึงมาพูดเรื่องนี้แล้วก็มันมีเรื่องการหันไปสู่ศาสนาฮาบามัสคือว่าคืองี้คือประเพณีของเลฟแฮงการีอาจารย์เลฟแฮงการีเนี่ยมันมองว่าศาสนามาร์กซ์พูดเลยว่าอะไรวะหนังสือเลยวะบทความ contribution to อะไรไม่รู้ของมันเนี่ยมันบอกว่าศาสนามีประโยชน์นึงที่มันฮิตมากเลยว่าศาสนาคือโอเพียมแต่เขาไม่ได้คือเป็นฟินของสังคมคือว่าคือเขามาร์กซ์เขาไม่ได้ว่าศาสนานะอาจจะตีความแบบนั้นคือมาร์กซ์เขาบอกว่าศาสนาที่ทำให้คนน่ะมันสามารถทนอยู่กับภาวะที่แย่ๆได้ในโลกแล้วก็มันศาสนาไม่ได้โซลปัญหาไม่ได้โซลปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหานั่นขึ้นมาคือมันแค่ประคองให้คนมันอยู่รอดไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้ถึงแม้คุณจะลบศาสนาออกไปเนี่ยไอ้ปัญหานั้นก็ยังคงอยู่งั้นมาร์กซ์ก็ไม่ได้มองว่ามันแย่นะคือว่าโอเคนะ
คุณต้องไปแก้ว่าอะไรที่ทำให้เกิดก็คือทุนนิยมนี่แหละทุนนิยมนี่แหละที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกนิดนึงคือว่าตอนหลังเนี่ยพอฮาบามัสเข้ามาสนใจเรื่องศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าคือท่านอาจารย์จะบอกว่าฮาบามัสนี่เป็นตัวแทนของนักปรัชญาที่เชื่อในเรื่องของเหตุผลอยู่นะถ้าเราเทียบกับพวกอาจจะไม่มีจริงแต่ว่าเอาเหมารวมเหมารวมนะอาจารย์ post structure หรือ post modernism ถ้าเราเหมารวมอเมริกานะนะอย่างฟูโก้อย่างเลวทานเนี่ยเขาจะไม่เชื่อว่ามันจะมีเหตุผลที่เป็นสากลหรอกไม่เชื่อหรอกเขาแบบมีเรื่องอำนาจมีอะไรมาปนกันเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าฮาร์มาสเนี่ยก็ยังชอบอย่างเช่นในไอ้ discourse on lecture ที่ on modernity เขาก็ว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเดริดาพวกบาตายพวกเนี้ยนะแต่ครั้งนี้เนี่ยเจ้าสำนักแห่งเหตุผลนิยมเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่พอว่ะบางทีทำตามเหตุผลแล้วมันหมดพลังมันต้องอาศัย motivation จากศาสนาศาสนาเป็น resource ที่ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกถึงความเป็นพลจรภาพอะไรพวกเนี้ยเขาเลยมองว่ามันยังสามารถคือชาวคารวะนิยมที่ไม่เชื่อในศาสนาเนี่ยเวลาไปฟังผู้ศาสนาพูดเนี่ยอาจจะได้รับอะไรบางอย่างขึ้นมามองเห็นอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นมาก่อนความหมายบางอย่างที่เราถูกเหตุผลมันกบไปอะไรอย่างเงี้ยนั้นให้พยายามฟังพวกเขาอะไรเงี้ยคือต่างคนต่างฟังอะไรเงี้ยต่างคนพยายามสื่อสารกันเนี่ยมันผมมองว่าเขางานยุคหลังเนี่ยเขามองศาสนาในแง่ดีขึ้นนะครับเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นเหมือนโอเพียมแบบคือไม่ได้มองว่ามันแย่มากนักนะคืออาจจะเป็นแหล่งที่ว่าให้พลังกับเหตุผลต่อไปได้นะครับอาจารย์คิดว่าไงครับที่ผมคิดว่าคือที่พูดมาเนี่ยเห็นด้วยในแง่ของการตีความมาร์กซ์ประโยคที่บอกศาสนาคือโอเปียมที่ว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่หมายถึงสิ่งที่เดียวยาบางอย่างอยู่ไปต่อได้ใช่อยู่ต่อได้ใช่แต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ดีอันนี้เราเข้าใจตรงกันไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาตรงของมันแต่ว่ามันทำให้คนมันอยู่กับสภาพคนอยู่ไม่ได้ทีนี้ประเด็นผมต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าต้องพูดอย่างนี้เลยว่าสำหรับฮาบามาสเหตุผลคือสิ่งหนึ่งในโลกท่ามกลางสรรพสิ่งต่างแต่เหตุผลของฮาบามาสไม่ใช่คือผู้ก็มันมิสคอมมูนิเคตกันระหว่างตัวฮามามาสเองกับพวกกลุ่มพวกเฟนสเตอริสต่างๆหรือเฟนคือมันพยายามพูดสิ่งเดียวกันแต่พูดคนละเรื่องกันแล้วมันพยายามคุยกันแต่สิ่งที่คุยมันไม่ใช่เรื่องที่คุยกันคือมันไม่ได้คุยเรื่องเดียวกันมันไม่ได้มาไอ้ตอนใกล้ตายฟูโก้กับฮามาสเกือบจะมาคุยกันแล้วเกือบจะมาคุยกันแล้วแล้วตายฟูโก้ตายไปก่อนไม่ต้องกังวลนะไม่เคยคนเหล่านี้มานั่งface to face to face กันก็มันก็ไม่ได้คุยเรื่องเดียวกันมันคุยในเรื่องที่เด็งต้องการจะพูดใช่ถ้าเราสังเกตถึง encounter ของคนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดริดากับฮาบามาสไม่ว่าจะเป็นเดริดากับการ์ดเมอร์หรือใครต่อใครทั้งหมดเนี่ยมันไม่ทางคุยกันเรื่องแม้แต่พวกสำนักฝรั่งเศสคนในฝรั่งเศสมันก็คุยกันเป็นเรื่องบนจุดยืนหรือว่าข้อเสนอของตนที่แตกต่างกันทีนี้กลับมาในประเด็นของฮาบามาสเวลาเราพูดถึงเหตุผลที่เราฮาบามาสเองเนี่ยฮาร์เวิร์ดไม่ได้มองเหตุผลในลักษณะที่มันรีบเรียวในเซนที่ว่าเราต้องคิดถึงเรื่องของ causation เราต้องคิดถึงในเรื่องของreasonable justification แต่ว่าไอ้ causation reasonable justification มันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเหตุผลคือพูดง่ายสำหรับฮาร์เบอร์มาสเองเนี่ยเหตุผลเนี่ยมันมี aspect ที่สำคัญพยายามจะวางเคลมใน3ลักษณะอันแรกคือมองถึงเรื่องของ validity ความสมเหตุสมผลซึ่งเราจะอธิบายมันผ่านเรื่องของ causation ก็ได้หรือ reasonable justification ต่อในสิ่งที่เราภาวะของ knowing ภาวะ thinking ก็ตามนะครับอันที่สองเหตุผลมันยังสัมพันธ์กับในเรื่องของ righteousness ความถูกต้องความถูกต้องในสิ่งถูกต้องในสิ่งที่ถูกที่ควรพูดง่ายคือเหตุผลมันไม่ใช่เพียงแค่คุณอธิบายว่าถูกหรือผิดเหตุผลไม่ได้ช่วยคุณให้เข้าใจเท่านั้นแต่มันยังรวมถึงทำให้คุณเข้าใจในสิ่งที่ถูกที่ควรอย่างไรสิ่งที่ถูกที่ควรในแง่ของตัวแอคชั่นในแง่ของการกระทำซึ่งผมคิดว่าตรงส่วนนี้ถ้าในพื้นที่หรือการพูดถึงประเด็นทางศาสนาบนฐานของ Discord Ethics มันก็ชัดเจนก็คือมันยังเรนเดอร์ในเรื่องของเหตุผลอยู่ในฐานะคำตอบแต่ว่าคำตอบตรงส่วนนี้เนี่ยมันเป็นมีความสำคัญในแง่ของการเข้าไปไกด์ไลน์หรือทำความแคลริฟายสิ่งที่เราศรัทธาและความเชื่อที่เพิ่มขึ้นคืออย่าลืมนะว่าชื่อบทความ Faith and Knowledge คนแรกที่พูดคือหัวข้อนี้ใช้อัตโนว่า
เฮ้ยเฮ้ยต้องเป็นนักธรรมวิทยาแน่นอนไม่ใช่โอ้ยอมแพ้เอมิเนียลคานโอ้โหนานแล้วคือทั้งหมดสำหรับผมเนี่ยฮาเบอร์มาสเองก็ยังอยู่ใน tradition ของสิ่งที่ว่าman of enlightenment คือสำหรับผมเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยอยู่ในจารีตเดียวกันคือจารีต enlightenment แต่ว่า enlightenment ในความไม่ได้ถูกลิมิตแค่การเวลาพูดถึง enlightenment เราจะเพิ่งจำกัดเรื่องที่สมัยที่18เรากำลังพูดถึง philosophical project อันหนึ่งซึ่งไอ้ project อันนี้เนี่ยมันมีความสำคัญที่แปลงจะตอบคำถามว่าตกลงมนุษย์คืออะไรและสไลด์ก็ตามที่มันมีความสำคัญกับทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์เหตุผลเป็นหนึ่งในนั้นและเหตุผลและสิ่งที่คานพูดไว้โดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อหรือพื้นที่ทางศาสนาทั้งหมดเองเนี่ยมันต้องถูกไกด์ไลน์ด้วยเหตุผลในขณะในแน่นอนสำหรับนี่คือจุดยืนของจุดยืนร่วมของฮาเบอร์มาสเองที่ในเรื่องของศรัทธาหรือความเชื่อต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยแน่นอนการแบ่งแยกระหว่างสิ่งที่ว่า knowledge หรือความรู้กับศรัทธาเนี่ยมันมีเส้นแบ่งหรือรอยปริตรงนี้มันเกิดขึ้นแต่ปัญหาไอ้รอยปริตรงนี้ไม่ได้หมายคุณแยกโดยปราศจากเหตุผลหรือว่ามีเหตุผลในการแยกหรือการแยกเหล่านั้นจะขาดซึ่งเหตุผลในพื้นที่หนึ่งแต่ขณะที่การแยกในสองสิ่งเรียกว่า value sphere เป็นเรื่องที่เป็นไปได้และเรื่องที่ควรจะเป็นด้วยเพราะว่าเป้าหมายหรือว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะการตอบวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าเราคิดอยู่ในกรอบของเหตุผลความสำคัญในเรื่องของ righteousness ที่เหตุผลเป็นตัวไกด์ไลน์ตรงส่วนนี้ผมคิดว่าสำหรับฮาเบอร์มาสเองก็ไม่ได้ออกจากกรอบนี้ของ man of enlightenment ถ้าเราพูด man of enlightenment ผมเรียกอย่างนี้แล้วกันว่าคนเหล่านี้คืออยู่ในจารีตเดียวกันก็คือ man of enlightenment ซึ่งถ้าพูดตรงๆก็คือว่าตรงนี้ต้องไม่แปลกใจว่าทำไมฮาเบอร์มาสพยายามจะ defend position ว่าสิ่งที่ว่า unfinished project of enlightenment ว่านี่คือ project ของ modernity ที่จะทำยังไงให้เหตุผลเนี่ยมันสามารถ fulfill พันธกิจของมันได้แต่ฮาเบอร์มาสก็ไม่ได้ naive แบบคานซึ่งตรงนี้คานค่อนข้าง naive กว่าโดย position ของการพยายามจะพูดถึงตัว dignity ของเหตุผลของเหตุผลเองคือ faith ของเหตุผลหรือว่าโชคชะตาของเหตุผลเองเนี่ยมันก็ถูก disturb ไปภายใต้พัฒนาการของสิ่งที่เรียกว่า instrument reason และแน่นอนนี่คือบทวิพากษ์ที่หนักที่สุดของแฟรงค์เฟิร์ตสกูลรุ่นแรกและทำไมฮาเบอร์มาสต้องพูดถึงคอมมิวนิเคชั่นก็คือตรงส่วนนี้กลับมาหาทางออกเพื่อที่กลับมาสู่ทางที่ควรจะเป็นก็คือกลับมาสู่สิ่งที่ว่า Enlightenment Project ครับครับครับอันนี้ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญปรัชญาฝรั่งเศสอ่ะโอเคนะยอมอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์คือว่าไอ้เทโอโอเคไอ้เทโอโลจิคัลเทิร์นนะครับในฝรั่งเศสเนี่ยมีเลวินัสมาเขียนหนังสือแล้วก็มีนักปรัชญาก็ตามฮะเดียเทอร์แล้วก็พูดถึงแบบเอาไปทำอย่างบาริโอก็ยังว่าเลวินัสเป็นซูโดเทโอโลจีแล้วก็มีใครอีกอะหลายคนเลยแต่หมดเดอะไวส์มั้งอะไรไอ้พวกฝรั่งเศสหลายคนเลยแล้วไอ้พวกนี้ก็มีอิทธิพลกับคนอเมริกานักปรัชญาบางคนที่นับถือพวกนี้ด้วยจอร์คาบูโต้บ้างพวกนี้ก็เป็นเรลิเจนเทิร์นหรือเทโอโลจีเทิร์นเนี่ยทำไมมันเกิดขึ้นมาในฝรั่งเศสแล้วพวกนี้เป็นพวกแก๊งฟีโนโมโลจีทั้งนั้นเลยนองซีเนี่ยมันพูดถึงพระเจ้าเต็มไปหมดเลยมันเกิดเลยขึ้นในฝรั่งเศสถึงเกิดเรื่องพวกนี้ได้ปะอาจารย์พอจะเวิร์กไหมครับพอจะไหวไหมมันยากไหมกดจริงๆเทโอโลจีก็เทิร์นเกิดขึ้นจากอะไรจริงๆมันไม่ยากจริงๆมันเป็นปัญหาที่มันออกมาจากสิ่งที่เกิดคือจุดเริ่มต้นมันจากเรื่องของตัว disclosure metaphysics เองคือจริงๆเรื่องนี้สอนไปหลายครั้งแล้วนะครับในแง่ของมีปัญหาไหมครับได้ไหมได้แล้วไอ้ disclosure metaphysics ก็คือตัวระบบคิดทางปรัชญาเองมันมาถึงจุดจบในตัวของมันเองซึ่งไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างนิยมไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์นิยมเองเนี่ยความพยายามที่จะไปสู่จุดนั้นเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าคนหนึ่งที่สำคัญที่พยายามจะ break through ก็คือเลวินัสนี่สิ่งที่เลวินัสมาเอามาด้วยเนี่ยมันคือ position แบบศาสนาแล้วก็โดยเฉพาะJewish นะฮะยิวแล้วก็เอายิวซ่าเข้ามาก็ไอคอนเซปต์เรื่องของ theater เรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันก็ส่งแต่มันก็ส่งผลกระทบโดยเฉพาะกับ phenomenology เองซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เจอปัญหาเรื่องของโคสเจอร์ตัวของมันเองที่มันสามารถฟูลฟิลพันธกิจของมันได้นะครับทีนี้มันการเปิดหรือว่าการพยายามจะเข้าสู่ประเด็นในเรื่องของตัว
ไอ้เทิร์นอันนี้เนี่ย มันก็เข้ามารีแอดเดรสคำถามจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องและบางไอ้คำถามเหล่านั้นเนี่ยมันไปสัมพันธ์ในแง่ตัวพนาการของปรากฏการณ์วิทยาที่อยู่ในส่วนนั้นด้วยอย่างเช่นประเด็นเรื่องของก๊อดประเด็นเรื่องของศรัทธาหรือการและกลุ่มที่สนใจก็ทำงานด้านเทโลจีคือครับผมมาพูดง่ายว่าไอ้เทโลจีเทิร์นในเฟรนช์ฟิโนโมโลจีเองเนี่ยในแง่ภาพใหญ่แน่นอนผลกระทบมันมาจากประเด็นของปรัชญาที่เคลื่อนไปสิ่งที่เรียกว่า the end of philosophy หรือ the culture of metaphysics แต่ว่าการ restate issue ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเนื่องจากความสนใจหรือประเด็นต่างที่พัฒนาการของฟิโนโลจีเองด้านที่1และด้านที่2คือ issue เหล่านั้นน่ะมันรีเลทไปเรื่องของประเด็นเรื่องของเทโลจีมันจึงทำให้ประเด็นเรื่องศาสนากลับมาแล้วประกอบกับเคอร์เรนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเกียร์มาทางเดียวที่ทำให้issue เหล่านี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าโทษผมมีประเด็นผมไม่เข้าใจคือฝรั่งเศสเนี่ยมันไลเซเต้มันแรงอ่ะมันไม่ข้อศาสนามันเอาศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวไปแล้วทำไมมันเกิดเทโลจีก็เทิร์นในฝรั่งเศสได้ล่ะมันไม่แปลกเหรอมันเกิดได้สิเรากำลังพูดถึงเทคไว้เราไม่ได้พูดถึงคำสอนหรือ practice แต่เรากำลังทำความเข้าใจบนกรอบของปรัชญาพูดง่ายเอาง่ายๆพูดง่ายเรามีความแตกต่างแล้วว่าศาสนาศึกษากับปรัชญาศาสนามันต่างกันคือเวลาเราพูดถึงปรัชญาศาสนาเนี่ยก็คือการพยายามที่จะ restate issue หรือประเด็นทางศาสนาในฐานะที่เป็นเนื้อหาหรือข้อถกเถียงทางปรัชญาครับดังนั้นข้อถกเถียงทางปรัชญาหรือการ restate issue เหล่านี้มันด้านหนึ่งมันก็เกิดในพื้นที่ของหรือไซเคิลของลูปเซอร์เคิลของปรากฏการณ์วิทยาเองและอย่างที่ผมบอกแต่ต้นคำเคอร์เรนต์มันก็มาทุกอย่างมันปะกันพอดีมันจะในเอเลเวนขึ้นมาด้วยจริงๆแล้วมันก่อนหน้านั้นเองก่อนหน้านั้นคือบนพื้นฐานของตัวเซกราสเตทของฝรั่งเศสก็มีปัญหามาตั้งแต่แรกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสัดส่วนของอิมิเกรนต์จำนวนหนึ่งเนี่ยมันเป็นมุสลิมโดยเฉพาะมุสลิมจากแอฟริกาคือมันมีโจทย์ของมันในโจทย์ของช่วงเวลาและช่วงยุคสมัยที่มันมาปะกันในหลายส่วนนี้ในแง่ของตัวintellectual practice จำนวนหนึ่งเนี่ยคำถามเหล่านี้มันเลยถูกโฟกัสแล้วกลายเป็นธีมาติกใหญ่ในแง่ของเทิร์นอันนี้ในเฟรนฟิโนซึ่งสังเกตว่าเทิร์นอันนี้มันจะไม่ได้เกิดขึ้นในปรัชญากลุ่มอื่นเยอรมันไม่เกิดใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวในแง่ของเซอร์เคิลของปรัชญาเองในนั้นก็ไม่ได้คนที่ทำในแง่ของฟีโนโลจีที่ทำเรื่องของศาสนาคนสำคัญอย่างเช่นมิเชลอองรีหรือฝรั่งเศสคือคนเหล่านี้ทั้งนั้นทั้งนั้นฝรั่งเศสเยอะใช่คือความสนใจของเขาอยู่ตรงนี้แล้วงานของคนเหล่านี้ก็มันก็กลับมาอเมริกาคือไม่กลับมาอยู่ในไซเคิลของนักวิชาการฝรั่งเศสเองนั้นเทิร์นมันหรืออิมีที่วันอย่างเช่นคนที่สำคัญกว่าชองลุกนองซีคือชองลุกมารยองที่ซึ่งทำงานในเทโลจีโดยตรงก็คือโฟกัสลงที่ศาสนาอ๋อแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาสนใจเรื่องคำสอนแต่ก็สนใจเรื่องทางปรัชญาทางเทววิทยาใช่ใช่ที่มาปะกันแล้วมันทำให้การรีสเตทissue เหล่านี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสนาผมอย่าบอกว่าเรียก religion turn เพราะมันไม่ใช่ religion turn ไม่ใช่หรอก theology turn มันคือ theology turn ที่ได้ concept theology มันถูก restate ขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะเรื่องของศรัทธาความเชื่อเรื่องของ God เรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงการให้ต่างๆเหล่านี้มันมีครับแต่ว่าอย่างฮาเบอร์มาสเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเทโลจิคอลเทิร์นไม่น่านับได้นะอาจารย์นะผมไม่คิดว่าเขามีคอนเซปต์เรื่องหรือว่ามีคอนเซปชันเรื่องของเทโลจีอยู่ในระบบวิธีคิดแต่อย่างที่ผมบอกแต่ต้นก็คือว่าเมื่อเขามาดีลกับเรื่องของโพสเซคูลาริซึมหรือสิ่งที่เป็นมันคือเคอร์เรนต์มันคือเคอร์เรนต์แอฟแฟร์ที่เขาที่โจทย์ทางปรัชญาเนี่ยจำเป็นต้องเอนเกจซึ่งจริงๆแล้วไอบทคนที่เขียนบทความเรื่อง faith and กับ knowledge อีกคนหนึ่งคือใครใช่ไหมฮะเดี๋ยวบอกว่าลอตตี้นะไม่ใช่ชาวอะไรฝรั่งเศสลิเคอร์ไม่ใช่ยอมแพ้เดนดาโอเคคือทั้งคือด้านหนึ่งมันคือ issue นี้เนี่ยมันคือเหมือนกับ philosophical reflection บนคำถามหรือว่าสิ่งที่ค้านพยายามจะตอบคล้ายๆว่ามันเป็น event คือบทความของไม่ว่าจะเป็นของฮาเบอร์มาสเองหรือของเดริดาเองมันก็คือสิ่งที่เป็น
reflection on current affairs ที่มันมีไกด์ไลน์ในแง่ของประเด็นหรือว่าโจทย์ทางปรัชญาที่พยายามจะตั้งคำถามและพยายามหาคำตอบหรือทางออกให้กับปัญหาตรงส่วนนี้ครับผมอันนี้อาจารย์ไม่ทราบอาจารย์จะพอตอบได้ไหมอาจารย์พอจะเล่าเขานี่คืออาจารย์เทพทวีก็เขียนไปแล้วล่ะคือแนะนำความคิดแบบหลังอภิปรัชญาครับpost metaphysics ของฮาร์บาร์มาสเตอร์ตรงนี้อาจารย์พอจะพูดแนะนำได้ไหมครับมันคืออะไรทีหลังนะคือไม่ได้โฟกัสส่วนนี้นะด้านหนึ่งมันมาพร้อมกับเรื่องของ intersubjectivity แต่ว่าครับคือฮาร์บาร์มาสเนี่ยท่านเหมือนเข้าใจนะเขาสนใจเรื่อง communicative สนใจเรื่อง intersubjectivity เขาบอกว่านักปรัชญารุ่นก่อนเขาเนี่ยเป็นเน้นเรื่อง subject มากไปไม่เน้น intersubject คือเขาคงไปได้อิทธิพลจากมีดที่พูดเรื่องคือจริงๆมันหลายคนนะคือไอ้ตัว formation ของตัว common คือต้องคือการเข้าใจ post metaphysics thinking ในแบบที่ฮาร์บาร์มาเสนอเนี่ยมันต้องถอยกลับไปในสิ่งที่ฮาร์บาร์มาจะ formulate และขนาดเองได้รับอิทธิพลจากคนจำนวนหนึ่งแน่นอนอย่างเช่นในแง่ของ pragmatic mode คือได้หลายๆคน pragmatism หรือหลายๆคนคือพยายามที่จะสร้างช่องทางที่เรียกว่าหรือคือทำให้เกิดสิ่งที่ว่าพาราไดม์ชิฟต์ทางปรัชญาให้เกิดขึ้นจาก subjectivity มาสู่ intersubjectivity และไอตัวไอโพสตรงส่วนนี้เนี่ยคือการพยายามไม่ได้เพียงแค่ extend หรือขยายในแง่ของกรอบวิธีคิดในเรื่องของตัว subjectivity ให้ขยายออกไปเท่านั้นแต่มันพยายามไปล้อกระโจนในแง่ของการทำความเข้าใจหรืออธิบายเนื้อหาหรือคอนเซปต์ของคอนเซปต์ต่างๆที่เป็นคอนเซปต์สำคัญของเมตาฟิสิกส์ที่ไม่ได้ยึดโยงอยู่ในภาวะ subject และ subjectivity ผมมองเอาคร่าวๆแค่นี้แล้วกันใช่คือมันเป็นเรื่องนึงที่ว่าขอโวยฮาร์บาร์มาสหน่อยขอโวยหน่อยนะคือหมายแล้วก็โวยฮาร์บาร์มาสคือว่าคือเวลาเขาไปอ่านงานของใครเนี่ยแล้วเขาเห็นด้วยเขาก็เอามาใช้อะไรไม่เห็นด้วยเขาก็โอเคเขาก็วิจารณ์อย่างกาเดเมอร์เนี่ยเขาไปอ่านงานเฮอร์โมเนติกส์ทุกเรื่องแม้ตอดของกาเดเมอร์เขาก็วิจารณ์ว่าโอเคแหละคุณอาจจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟนี่หว่าแต่ว่าเขาก็ยกย่องกาเดเมอร์แล้วก็เอาความคิดกาเดเมอร์มาใช้หรือไม่เขาก็เถียงกับไอ้ลุกมันลุกมันนะอาจารย์ลุกจอไอ้นักสังคมวิทยาอ๋อนี่คือลูมานเขาก็ไปเถียงกับลูมานแล้วก็เอาลูมานมาใช้บางอย่างคือไอ้นี่มันใจกว้างอ่ะมันไปเถียงกับใครแล้วไอ้ฝ่ายตรงข้ามมันมีบางอย่างที่เขายอมแล้วเนี่ยเขาก็เอามาใช้คือเขาผัวก็เถียงไม่หยุดเถียงด่าเถียงไม่หมดคือเป็นนักปรัชญาแห่งพระบิดาโซเฟียจริงๆคือว่าผมว่าเขาเขียนสิ่งที่เขาเชื่อเขาไม่ได้เขียนแล้วก็อยู่บนหอกคองาช้างอ่ะเขาทำจริงๆอ่ะเขาไปเอนเกจกับปัญหาอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องพวกพยพปัญหาเรื่องไอ้ finance ว่าในfinance ในยุโรปมันพังขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วรัฐบาลเอาเงินไปช่วยพวกธนาคารเนี่ยเขาก็เขียนวิจารณ์คือผมไม่รู้สึกแปลกใจที่เขาทำไม่จะช่วยเป็นไม่ต้องไปถึงจะไม่คือเขาต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเราพูดถึงปัญญาชนเนี่ยคอนเซปต์ปัญญาชนไม่ใช่คนที่อยู่บนพื้นคือว่าปัญญาชนไม่ใช่คนที่อยู่ในบางวิชาชีพครับนี้ในแง่ของปัญญาชนยุโรปเนี่ยส่วนหนึ่งหรือ public intellectual ส่วนหนึ่งมันอยู่ในมหาลัยคือเกลือคือเรากำลังเขาทำความเข้าใจว่าคนที่ประกอบอาชีพอาจารย์มหาลัยโดยเฉพาะการเป็นศาสตราจารย์ทางปรัชญาเองเนี่ย คือมันแยกขาดจากโลกแต่ในแง่ของตัว continental philosophy ไม่ว่าจะเป็น French German หรือว่า Italian อะไรเหล่านี้เนี่ย คนเหล่านี้มันมีลักษณะของการเป็น public thinker มีบทบาทสำคัญในพื้นที่สาธารณะไม่คือและถ้าเราอ่านงานของคนเหล่านี้นะฮะการสัมผัสหรือว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคือเรนแฟร์เป็นเรื่องปกติมากคือผมต้องบอกผมไม่ใช่ฮาร์บาร์มาสคนเดียวทุกคนกูโก้ด้วยทุกคนแล้วนี่คือนี่หนึ่งใน tradition ของยุโรปหรือ continental philosophy ที่ชีวิตทางปรัชญาของคุณเนี่ยแยกไม่ขาดกับสังคมที่คุณอยู่และหลายครั้งอันนั้นเนี่ยมันเงื่อนไขของสังคมเองมันก็ทำให้ประเด็นทางปรัชญาจำนวนมันต้องตอบโจทย์ของยุคสมัยซึ่ง tradition อันนี้เนี่ยมันแตกต่างจาก tradition ของแองโกลอเมริกาซึ่งครึ่งพยายามที่จะมีสิ่งที่ value free หรือพยายามที่ทำให้ตัวคอนเซ็ปต์ของปรัชญาเอง purify คือไม่ตัดสินคือตอนนี้ต้องคือไอ้พัฒนาการตรงส่วนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การแยกระหว่างอะไรคือ continental อะไรคือ analytic หรือ anglo american แต่บนพื้นฐานของความเชื่อบทบาทและสถานภาพของปรัชญาเองครับคือพูดอีกอย่างนึงคือว่า
บทบาทหรือสถานะปรัชญาบนคือต้องย้อนความกลับไปที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นาซีเองเนี่ยกำลังเริ่มมีบทบาทหรือมีอิทธิพลความกลัวอันหนึ่งของปรัชญาชนยุโรปในเวลานั้นก็คือการที่จะพยายามจะเซฟฮิวแมนิตี้อย่างไรครับและการพยายามเซฟฮิวแมนิตี้อย่างไรเนี่ยมันก็กลับมาอยู่ในคำถามว่าเราจะเอายังไงกับสิ่งที่ว่า knowledge เราจะเอายังไงกับสิ่งที่ว่า philosophy เราจะทำเอายังไงกับสิ่งที่ว่า culture หรือตัว civilization นี่ไอตัว concept เหล่านี้เนี่ยปีกหนึ่งเชื่อว่าเราจำเป็นจะต้อง purify อย่าไปยุ่งอย่าไปทำให้มันบริสุทธิ์ทำให้มันปลอดอคติทำให้มัน value free อันนี้มันคืออเมริกาไม่เดี๋ยวผมขออธิบายนิดหนึ่งมันไม่ใช่อเมริกานั้นคนกลมกลุ่มนี้เนี่ย leader ที่สำคัญกลุ่มหนึ่งก็คือพวกออสเตรียนึกถึงใครบ้างไมซ์นึกถึงใครบ้างนึกถึงพวกเวียงนาเซอร์เคิลเรื่องของคนหรือคนที่ทำงานดีลอกดีไซน์ของลอจิกคณะลอจิกเรื่องของเมตาฟิสิกส์หรือคนที่ทำทางคณิตศาสตร์ซึ่งโดยองค์ความรู้เหล่านี้เองมันผลักไปในแง่ของ value free นี่ในช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยอพยพอยู่อเมริกาอังกฤษและอเมริกาเป็นส่วนใหญ่อันนี้ในตรงนี้เราจะเห็นในแง่ดังนั้นเนี่ยความเฟื่องฟูของตัว analytic philosophy เองมันก็มาจากคนเหล่านี้ด้วยและเราจะเห็นทันทีว่ามันไม่ใช่แค่ตัวองค์ความรู้เท่านั้นในแง่ของ practice ของ professionalism จึงจะเป็นและก็คือแยกขาเราจะเห็นทันทีเลยว่าเราจะเห็นความตัดขาดที่ชัดเจนระหว่าง professionalism ในสาขาหนึ่งกับชีวิตทางสังคมชีวิตความเป็นอยู่ความเชื่อต่างเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ engage กันมากเท่าไหร่ในขณะที่กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าคุณไม่สามารถตัดขาดในทางกลับกันไอตัวความคิดปรัชญา culture civilization หรือความรู้ทางนิสสาทั้งหมดเองเนี่ยมันต้องเข้าไป engage ครับและใน engagement อันนั้นเนี่ยคุณก็มีบทบาทที่สำคัญครับเอาไปแล้วตรงนี้มันก็กลายเป็น tradition ของไม่ว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสหรืออิตาลีหรืออะไรก็ตามที่ตัว professor หรือนักปรัชญาหรือนักคิดมีบทบาทไม่ใช่เพียงแค่การเขียนหนังสือเท่านั้นแต่ว่ามี activity คือด้านหนึ่งเขาก็เป็น activist ในบางลักษณะที่เขาสามารถที่ทำให้ประเด็นนั้นคำถามเวลามันเกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยช่วงเวลาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ EU ทำตลอดเวลาก็คือเชิญคนเหล่านี้ยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างนะการเกิดขึ้นมาของ EC European Community เขาเชิญนักปรัชญาจำนวนมากประชุมที่คาปิดแล้วเพื่อที่จะทำความว่ามีเพื่อทำให้เห็นโปรเจกต์ว่าวิชั่นของสิ่งที่ EC คืออะไรประชาคมยุโรปคืออะไรอะไรที่ประชาคือสิ่งเหล่านี้มันเริ่มต้นจากปัญญาชนนักปรัชญาเหล่านี้เนี่ย projection ได้พอใช่ projection อันนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์มันก็ถูกถ่ายทอดมาด้านหนึ่งเป็นเรื่องของนโยบายหรือเป็นข้อเสนอสาธารณะที่ขยายวงกว้างออกไปซึ่งแต่ละอิชชูที่เกิดขึ้นในยุโรปต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นมิติเหล่านี้ตลอดเวลานั้นโจทย์กลับมาในประเด็นเดิมก็คือว่าโจทย์ที่ฮาเบอร์มาสได้เดริดาก็ได้โอเคความเห็นของผู้จะต่างกันตรงข้ามกันไม่เป็นไรแต่ยังน้อยสุดเราจะเห็น engagement และมันจะทำให้คนเหล่านี้กลายเป็น public intellectual เป็นปัญญาชนสาธารณะไม่ได้เพื่อที่จะมีอิทธิพลทางสาธารณะแต่อย่างน้อยสุดมันเป็น voice อันหนึ่งที่ทำให้สาธารณะเองเนี่ยตระหนักถึงข้อเสนอตระหนักถึงปัญหาและประเด็นและนี่คือ culture ในแง่ของ intellectual culture ของยุโรปเองซึ่งแน่นอนมันสำหรับคนที่จะศึกษาในแง่ของตัว continentalไอเดียต่างๆเหล่านี้มันมีความยากเพราะนี่คือบริบทอันหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นไม่นับแค่ภาษาหรือข้อจำกัดในแง่ของตัวรากฐานทางปรัชญาคืออาจารย์พูดเนี่ยผมนึกถึงนั่นเลยตอนนั้นซาร์สอ่ะเราไปท้วงอะไรไม่รู้อ่ะแล้วมันเหมือนกับมันผิดกฎหมายอ่ะตอนนั้นเดอะโกเป็นประธานาธิบดีอ่ะแล้วมีคนไปฟ้องเดอะโกเฮ้ยต้องจับซาร์สเว้ยเฮ้ยเดอะโกบอกเราจะจับวอลเตอร์เข้าคุกเหรอคือแบบมันนับถึงนักปรัชญาคือต้องปล่อยให้พูดไปคือกูไม่ชอบมันด่ารัฐบาลมากแต่กูต้องยอมทนกับมันก็มันนักปรัชญาคือมันยกย่องนักปรัชญาในฝรั่งเศสไหมอาจารย์จะคิดว่าไงคือแน่นอนเขายกย่องในบนข้อเสนอทางความคิดคือคนเหล่านี้มันมีข้อเสนอทางความคิดจำนวนหนึ่งที่ไม่ว่าเป็นใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคุณรับฟังอ่ะคือมันมีต้องยอมรับอันหนึ่งก็คือมัน culture ที่สำคัญของยุโรปซึ่งมันพัฒนาขึ้นมาก็คือ culture ของสิ่งที่เรียกว่า public opinion ครับ
คือความเห็นสาธารณะที่ทุกคนสามารถโยนความเห็นลงไปตรงส่วนนั้นได้ครับครับซึ่งถูกหรือผิดไม่สำคัญและที่สำคัญความเห็นสาธารณะมันไม่มี authority คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเวลาเราพูดถึงพื้นที่สาธารณะพูดถึงความเห็นต่างๆเราต้องฟังต้องนั้นผมไม่ต้องฟังพูดไปเลยผมพูดเพราะว่าความเห็นสาธารณะไม่ว่าบุคคลคนเหล่านั้นจะสำคัญหรือไม่สำคัญหรือคนเล็กคนน้อยหรือคนใหญ่คนโตความเห็นต้องไม่มี authorityคือโดยหลักการนะในความเป็นจริงแน่นอนมันมีอาเลนอาเลนเตียนมันเนี่ยอาเลนเตียนไม่ผมพูดไม่ใช่แค่อาเลนฮาเบอร์มาสเองในทางไอ้ซัลเทอร์ทรานส์ฟอร์เมชันพับบิชก็พูดคือผมคิดว่านี่คือความเข้าใจอินคอมมอนในแง่ของคนที่พยายามถกหรือว่าความเรื่องคอนเซปต์เรื่องพับบิชสเฟียร์ตัวpublic opinionมันไม่มีออธอริตี้ในตัวมันเองไม่ว่ามันจะพูดจากปากใครมันจำเป็นต้องไม่มีไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถคงสถานะที่คนจะมาแลกเปลี่ยนคนจะร่วมวิพากษ์วิจารณ์ได้นั้นกลับมาในประเด็นเดิมคนเหล่านี้พูดก็พูดไปเป็นนักปรัชญาเป็นนักเขียนเป็นใครหรือชาวบ้านพูดไปเพียงแต่ว่าไอ้ข้อเสนอมันมีเหตุผลน่าฟังหรือเปล่าครับคือเราจะมองว่าใครพูดแต่เรามองว่าไอ้แมสเซจอะไรต่างและอะไรตัวเนี้ยออธอริตี้ของมันคือการเรคคอกไนซ์การรับรู้การให้การยอมรับครับซึ่งตรงเนี้ยมันเห็นชัดในอันหนึ่งรูปธรรมอันหนึ่งที่ชัดเจนคือการตัดสินรางวัลไอ้พวกภาพรายการพวกงานพวกศิลปะภาพยนตร์ไงครับครับคือภาพยนตร์ที่ได้รางวัลไม่ได้หมายว่าคุณมีกรรมการเป็นคุณชี้ขาดภาพยนตร์ที่ได้รางวัลคือความเห็นของสาธารณะมันน่าฟังมันเยอะแล้วมันน่าฟังทั้งรับโพสต์ขีดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้หนังจำนวนนั้นเนี่ยมันได้รับการยอมรับและนำไปสู่ข้อสุดว่าควรได้รางวัลนั้นรางวัลนี้มันไม่ได้อยู่ดีกรีของใครเป็นผู้ตัดสินแต่มันอยู่ที่ตัวความเห็นสาธารณะที่ชมภาพยนตร์หรือตัวเนื้อหาภาพยนตร์ที่มันทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะพูดถึงมีโอปิเนียนหรือต่างๆและนำไปสู่ข้อสุดที่ยอมกันได้ว่ามันควรได้รางวัลทั้งๆที่บางทีอาจจะดูไม่รู้เรื่องอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยโอ้มันมีความน่าสนใจมันมีอะไรที่ใหม่อะไรที่ทำให้เปิดโลกทำให้สิ่งที่อันตอดสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกคิดเนี่ยมันติงเคอร์โบขึ้นมาคือสิ่งเหล่านี้เป็นจุดที่เขาให้ค่ากันครับครับนี่มันมีอันนึงคือว่าอาจารย์ธเนศแกก็เขียนบทความใช่ไหมอาจารย์ก็อยู่ไม่เป็นไรนะโอเคแล้วก็เถียงกันนะอันนี้อาจารย์ธเนศเขาบอกว่าไอ้ที่อัปมาเสนอให้ไอ้ฝ่ายศาสนาเนี่ยมันต้องแปลภาษานะให้ฝ่ายคารวะเข้าใจนะอาจารย์ธเนศก็วิจัยว่าเฮ้ยมึงเอาเปรียบฝ่ายศาสนาเนี่ยว่ามึงไปคอนเวิร์ตเขาอ่ะมึงไปแบบสร้างภาระให้เขาฝ่ายเดียวเนี่ยว่าไอ้ฝ่ายคารวะนิยมที่ไม่มีศาสนาเลยเนี่ยมันไม่ต้องแปลเนี่ยว่ามันพูดได้เลยศาสนาต้องแปลเนี่ยมันก็อย่างไอ้ชื่ออะไรวะปีเตอร์กอร์ดอนมันก็บอกเอ้ยมันเป็นภาระที่ไม่เท่าเทียมกันดีกว่าตอนนี้อาจารย์เห็นว่ายังไงครับอาจารย์คัดค้านหรือว่าเห็นด้วยคือผมคิดว่าสิ่งที่ฮาร์บาร์ดหมายถึงตรงส่วนนี้คือถ้าคุณคิดบนพื้นฐานคอมมิวนิเคทีฟแอคชั่นเนี่ยมันต้องคอมมิวนิเคทกันได้ภาษามันคือเราคือผมด้านหนึ่งเรายอมรับภาษามันคือเครื่องมือครับคือมันคือเครื่องมืออันหนึ่งที่ทำให้คนมันสื่อความกันได้นะแต่ภาษามันมีมากกว่าการสื่อความอันนี้ผมไม่ปฏิเสธในข้อที่2แต่ว่าถ้าเราคิดอยู่ในกรอบของการพยายามสื่อสารความหมายสื่อสารความเข้าใจเองเนี่ยผมคิดว่ามันคือ translation ผมขอใช้คำว่า translation ไม่ใช่การแปลจากคำหนึ่งมาเป็นสามแต่ translate หมายถึงการที่เรา across โลกจากโลกใบหนึ่งมาสู่โลกใบหนึ่งให้อีกโลกหนึ่งเข้าใจไม่นี่คือรากของคำว่า translation ครับ Uber Setsung ในภาษาเยอรมันคือการ set across หรือแม้แต่transactionในภาษาฝรั่งเศสแต่ทั้งหมดมันคือไม่คือไม่ว่าใครก็ตามคือผมกำลังพูดถึงในแง่ของตัวนิยติศาสตร์ของคำเองในรากของอินโดยูโรเปียนคำนั้นคือการที่คุณเซตacrossคือการข้ามจากโลกหนึ่งไปอีกโลกหนึ่งและภาษาเป็น means อย่างหนึ่ง subject matter เป็น means อย่างหนึ่งที่นำไปสู่การที่เราเปลี่ยน
การรับรู้หรือขยายพื้นที่การรับรู้ครับคือไม่คือคือไม่ต้องมองผมว่าผมมาจากโพสิชันอะไรพูดอะไรแต่ว่าอย่างน้อยโดยพื้นฐานของคำเองอันนี้มันโยงไปกับละไอตัวมิทโลจีของกรีกในเรื่องของการเฮเดสพาข้ามแม่น้ำแห่งความตายอันนั้นอันนั้นคืองั้นจะไม่มองว่าเขาแบบเอาเปรียบสร้างเบอร์เดนให้กับฝ่ายศาสนาไม่ได้มองกันนะผมไม่ได้มองเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือภาษาเองมันก็มีพาราด็อกซ์ในตัวมันเองแต่ผมคิดว่าเราคิดในกรอบใหญ่ของ mean of communication รเราพูดถึงตัว communicative action ที่เรา communicate เพื่อหาว่าอะไรคือ mutual understanding มันเกิดขึ้นภาษามันเป็นเฟืองที่สำคัญคุณจะ communicate กันไงโดยไม่มีภาษาใช้ทางใช้ปืนยิง นั่นก็คือภาษาอย่างนึง performative act ใช่มันก็คือ performance อันหนึ่ง performity อันหนึ่งที่คุณกำลังสื่อสารกันครับครับคราวนี้อันนี้โอเคอันนี้เราก็พูดมาเยอะแล้วนะอันนี้มันที่เราพูดมาทั้งหมดเลยนะมันเป็นเรื่องของตะวันตกยุโรปนะคราวนี้หายประเทศเรายังไม่เป็นเซคูลาร์สเตทเลยนะวันหยุดก็เป็นวันแบบสำคัญทางศาสนาก็ห้ามขายเหล้านะไอ้คนที่ไม่ใช่พวกพุทธก็อดกินเหล้าไปด้วยนะหลายอย่างมากเลยที่เราแบบคุมเครือยังไม่เป็นเซคูลาร์เป๊ะๆนะคือเราก็ไม่ต้องคือเราคือจะท่านได้เขาบอกว่ามันแปลกๆมันก็ไม่มีหรอกแต่ของเรามันจะค่อนข้างจะแบบจะพูดไงดีว่ามันก็คุมเครือมันไม่เป็นศาสนาแปลกๆมันก็ไม่ใช่ศาสนาแปลกๆเนี่ยอันนี้เรามันรู้เรื่องของโพสต์คูล่าในยุโรปเนี่ยมันช่วยอะไรกับคนไทยบ้างไหมหรือมันแบบไม่จำเป็นหรือแบบมันอาจารย์คิดว่ามันช่วยเปิดมุมมองหรือว่ายังไงกับคนไทยไหมผมว่าจำเป็นผมว่าจำเป็นมากคือผมบอกสังคมไทยยังไม่เป็น pre secular state เลยคืออย่าเพิ่งเอาเซคูล่าพรีเซคูล่ายังไม่เป็นเลยที่ยังไม่เป็นคือยังไม่เข้าใจว่าอันไหนคือการแบ่งแยกพื้นที่ในนางมุมกับคือพัฒนาการประวัติศาสตร์ของรัฐไทยเองเนี่ยเราเห็นชัดเจนอันหนึ่งคือรัฐเองผนวกศาสนาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลไกรัฐนะครับดังนั้นคือผมสำหรับผมรัฐกับศาสนาหรือรัฐไทยกับศาสนาเนี่ยมันถึงแม้ว่ามันจะไม่ไอเดนติคอลต่อกันแต่มันอินเฮเรนต์ต่อกันใช่มันไปด้วยกันเลยฟันเฟืองของรัฐกับฟันเฟืองของศาสนามันทำงานร่วมกันตรงส่วนนี้ซึ่งผมคิดว่าการเข้าใจโพสเซคูล่าไม่ได้หมายว่าเราต้องการเข้าไปเพื่อแยกพื้นที่เพราะว่านั่นคือคุณกำลังทำให้อำนาจของรัฐเนี่ยสูญเสียอำนาจของตัวเองโดยเฉพาะสิ่งที่เราไบโอพาวเวอร์อะไรก็ตามถ้าคุณฟอลโล่คนอย่างฟูโคเอสโปซิโตหรือใครต่อใครทั้งนั้นแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือการเข้าใจโพสเซคูล่าเนี่ยคือผมเห็นด้วยในแนวทางด้านหนึ่งผมเห็นด้วยในวิธีทางหนึ่งที่ฮาเบอร์มาสพยายามนะคือเข้าไปรีสตรัคเจอร์ความสัมพันธ์ตรงส่วนนี้จัดวางพื้นที่และลิมิตพื้นที่ของศาสนาในพับลิกสเฟียร์อย่างไรนะครับและขณะเดียวคุณอาจจะดีคอนสตรัคมันก็ได้ถ้าคุณมาในอิงในปีกของเดริดาไม่ว่าจะรีสตรัคเจอร์หรือว่าดีคอนสตรัคชันสำหรับผมเนี่ยการเข้าใจโพสเซคูล่าการเข้าใจของโพสเซคูล่าคือการวางตำแหน่งความสัมพันธ์ของตัวสถานะทางศาสนาเอาง่ายๆแพ็กทิสจำนวนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การไม่เขาคืออาจจะมองว่าการแพ็กที่จำนวนให้ความทางให้ความสำคัญทางศาสนาแต่ในการให้ความสำคัญทางศาสนามันกลายเป็นให้ความสำคัญต่อศาสนาหนึ่งเหนืออีกศาสนาหนึ่งอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆแนวทางเชิญชวนให้ข้าราชการเอกชนเข้าร่วมอย่างเช่นสวดมนต์ข้ามคืนหรือปฏิบัติอะไรพิธีกรรมต่างๆโดยที่ไม่เข้าใจว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยมันเข้าไปไวโอเลตเข้าไปดิสเทิร์ฟเข้าไปคุกคามเสรีภาพของคนที่นับถือศาสนาต่างกันอันเนี้ยมันไม่มีความระวังระวายไม่มีความเซนซิทีฟผมคิดว่าตรงส่วนเนี้ยถ้าไอเดียตรงนี้เข้ามาเนี่ยทำให้เรามีเซนซิทิวิตี้ที่ดีขึ้นต่อความเข้าใจศาสนาในพื้นที่ที่เราต้องสัมพันธ์กันโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะคือผมสำหรับผมเนี่ยคุณจะสวดมนต์ข้ามคืนคุณจะไปโบสถ์เล่นนานเนี่ยขอให้เรื่องนี้เป็นในเรื่องดุลพินิจของแต่ละคนไพรเวทคือผลักมันให้แต่ละคนเนี่ยอยู่ดึงมันให้เข้าใจใน private zone ของมันมากขึ้นแล้วมันจะอยู่ร่วมกันได้ครับครับผมไม่คิดว่าข้อเสนอที่ให้เกิด secular state มันจะ work ในรัฐที่เรียกว่ายังไม่เข้าใจ pre secular เลยยัง pre secular
ยังไม่เข้าใจว่าพรีเซคูล่าคืออะไรแล้วคุณจะไปเซคูล่าเขาเนี่ยผมคิดว่ายากแล้วโพสต์มันพูดถึงเลยนะคือแต่เราสามารถพูดโพสต์ได้ในความหมายที่เราเข้าไปรีโลเคทมันในขณะที่อิทธิพลของรัฐและศาสนาเนี่ยมันทำงานไปด้วยกันอย่างอินเฮเรนต์อันนี้จะเป็นข้อสรุปครับผมโอ้อาจารย์เฉียบขาดมากเลยเพราะผมยังนึกไม่ออกเลยว่ามันจะมาช่วยยังไงวะมันยังไม่เป็นเซคูล่าสเตทเลยแต่นี่นิดนึงอาจารย์เอาเรื่องแบบปฏิบัติทางปฏิบัติเลยในฝรั่งเศสเนี่ยมันออกกฎหมายนะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมันเห็นด้วยกันเลยห้ามติดสัญลักษณ์ทางศาสนาในที่สาธารณะมาพูดถึงมุสลิมอิสลามเนี่ยแล้วมันก็ใช้เห็นด้วยแบบทั้งฝ่ายค้านเอกฉันท์เลยแบบแล้วก็ออกมาแล้วก็ยุ่งวุ่นวายหมดเลยเมืองไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันที่ออกเป็นพระอะไรนะเขาเรียกนักกิจจานุเบกครับที่ว่าวัดที่อยู่ในบริเวณของสงฆ์เนี่ยนักเรียนมุสลิมเข้าไปเนี่ยต้องห้ามสยิฮับนะเหมือนกันเลยอันนี้ถ้าเป็นฮามาสผมว่าเขาไม่เห็นด้วยอ่ะคุณกำลังไปริดรอนเสรีภาพของเขาอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าไงครับคือเอาไปไม่เข้าคุกก็ได้อาจารย์เอากรณีของฝรั่งเศสเอาคนมุสเอาของไทยก่อนง่ายกว่าไทยก่อนโอเคคืออันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยว่าที่คนไทยเป็นมุสลิมเข้าในพื้นที่ของวัดพื้นที่ธรณีสงฆ์ผมไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าสำหรับผมวัดเองมันก็เป็นพื้นที่โซเคprivate zone ในแบบในแบบวิธีคิดเรื่องของคติความเชื่อคือว่าถ้าเรายอมรับว่าศรัทธาความเชื่อทั้งหมดเนี่ยเราพยายามจะให้ทุกอย่างมันอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวให้อยู่อย่างง่ายที่สุดแล้วเนี่ยคือความต่างทางศาสนามันไม่ใช่ประเด็นแต่ในกรณีของฝรั่งเศสผมคิดว่าเรื่องใหญ่ที่สุดมันไม่ใช่เรื่องของ private เท่านั้นเรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องของตัว homeland security คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าแฟร์กับทั้งสองฝ่ายนะแฟร์กับทั้งตัวฝ่ายรัฐเองแล้วก็คือพื้นที่เดียวที่ห้ามคือรัฐที่รัฐคือหน่วยงานของรัฐใช่ซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยอย่างที่บอกมันคือซิมโบลไลซ์แต่ในซิมโบลไลซ์มันไปเวอร์โอเลตตัวการแสดงออกซึ่งทำไม่พอใจแต่ในทางกลับกันถ้าคุณอนุญาตปัญหาที่ตามมาอ่ะแล้วศาสนาอื่นที่ไม่ใช่อิสลามคุณจะอนุญาตหรือเปล่าคือมันก็เป็นปัญหาและรวมทั้งกลับมาที่โจทย์ security คือผมคิดว่าto be fair กับทั้งสองฝ่ายผมคิดว่าข้อเสนอนี้ fair enough ข้อเสนอนี้ fair enough แต่ในการ fair enough อันนี้เนี่ยผมคิดว่าริยาบมันมีความสำคัญตรงคือริยาบมันไม่ใช่แค่ปิดคุมหัวนะไม่เห็นผมอ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่นะเห็นแค่ตานะคือปิดทั้งหมดคือผมคือต้องริยาบตรงนี้ให้เข้าใจนิดหนึ่งมันไม่ใช่แค่เป็นผ้าคลุมผมเท่านั้นอย่างที่เราเห็นผู้หญิงมุสลิมไทยแต่ว่าหมายถึงปิดเห็นเฉพาะดวงตาผมคิดว่าอันนี้แฟร์นะครับ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 คือในบทในนี้ก็จะมีบทนึงที่พูดถึงปัญหาในฝรั่งเศสที่เรื่องยิฮาบอาจารย์ทัตติพรเป็นคนเขียนนะครับก็แล้วก็อาจจะเข้าไปด้วยเพราะมันเกี่ยวข้องกันแหละนะเกี่ยวข้องกันแหละอันนี้เราพูดกันมาแล้วเท่าไหร่อาจารย์นะเดี๋ยวผมต้องไปสอนอาจารย์ต้องไปสอนแล้วโอเคเดี๋ยวก็อันนี้นิดหน่อยนะอาจารย์อันขอคำถามเดียวแหละอาจารย์คิดว่าคนไทยที่ว่ายังไม่รู้จักมันยังไม่เป็นซิกูล่าสเตทเนี่ยมันมาอ่านเล่มนี้เนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยมันจะงงเต๊กไหมเนี่ยหรือว่ามันจะยังไงดีอันแรกงงแน่มันจะอย่างนี้มันคืออะไรไม่แต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คือหนังสือแบบนี้มันประโยชน์ในสองอย่างคืออย่างน้อยที่สุดมันเป็นไอเดียใหม่ๆคืองงแน่เพราะเราไม่รู้จักแต่อย่าลืมว่าเพราะเราไม่รู้จักเราก็ควรที่จะรู้จักมันรู้จักมันอันที่สองผมคิดว่าจุดหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้สำคัญก็คือการพูดถึงตัวนักคิดร่วมสมัยโดยเฉพาะฮาบามาซึ่งยังคงมีหนึ่งในคนที่ยังส่งอิทธิพลความคิดอยู่ขนาดนี้อาจเรียกว่าเป็นปัญญาอาจจะเรียกว่าเป็นหนึ่งใน 2-3 ปัญญาชนโลกที่เคยมีอิทธิพลในศตวรรษที่20ครับครับที่ยังคงมีชีวิตอยู่เหลืออยู่ไม่ต้องตายทีฮะยังคือมรดกของ68ที่ยังหลงเหลืออยู่อีก2คนที่ยังหลงเหลืออยู่ก็อีกคนหนึ่งคืออแลนบาดิยูแปลว่าลุงแก่แล้วลุงปู่แล้ว70กว่าแล้วมั้งมันก็ไวไล่เลี่ยกันแล้วไอ้นั่นตายไปแล้วไอ้ลอตตี้ตายไปแล้วตายไปนานแล้วแล้วลิด้าก็ตายไปแล้วไอ้ลูก68มันเหลือไปอีกคนแล้วก็จะมีชองลูกน้องซีอแลงบาดิยูแล้วก็68มันก็เหลือจานน้องซีเนี่ยใช่ครับแล้วก็70กว่าดิ
กินแล้วครับคนพวกนี้ก็คือคนที่อาจจะเรียกว่ามรดกของหลัง68ทั้งหมดเนี่ยที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ประมาณ3คนนี้แม้ว่า2คนหลังคือนองซีกับบาริวเองเนี่ยจะมาดังที่หลังก็ตามแต่ยังน้อยเราเห็นถึงมรดกทางความคิดเราเห็นถึงคอนทริบิวชั่นที่คนเชิญมาอ่านงานของเขาครับผมไม่เข้าใจอาจารย์ทำไมปู่เขาอายุมากแล้วยังขยันเขียนหนังสือจังเลยทำได้ยังไงวะ70กว่าเขียนหนังสือมาทันสมัยจังเลยนะมาแก้ปัญหาเรื่องศาสนาเนี่ย80กว่าแล้ว80กว่าแล้ว89คือผมคิดว่าในแง่หนึ่งเนี่ยบทบาทของอินเทลเล็กชวลมันมีความสำคัญที่เขาทำในพันธกิจอันนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือสถานะโปรเฟสเซอร์ชิพของเขาเองในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยโอเคถึงแม้เขาจะรีไทร์เขาจะเกษียณแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่า engagement แล้วมันมีบรรยากาศมันมี condition หลายอย่างที่ทำให้คนเหล่านี้ engagement ยกตัวอย่างง่ายๆตอนสมัยผมเรียนครับครับครับในตอนนั้นเนี่ยฮันโยนาสครับครับครับเยอรมันนี่เยอรมันอายุ92แล้วก็ยังคงมาอยู่ที่ดีพาร์ตเมนต์มาให้เลคเชอร์ให้เวิร์กช็อปเออก็92นะครับคิดอะไรนะอะไรวะศาสนาอะไรนะอากอนิสิกป่ะวะใช่อากอนิซึมนะphenomenon of life เป็นรุ่นเฮดิเกอร์ชายรุ่นแรกผมก็เล่าคือ90กว่านะใช่ครับหรือแม้แต่อาจารย์ผมซึ่งตอนนี้หลายคนก็อายุ80กว่ารุ่น90เบิร์นสตีนก็เบิร์นดีนประมาณรุ่นเดียวกันคือเขาก็ยังคงทำพันธกิจเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แอคทีฟเรื่องการสอนแต่ในแง่ของกิจกรรมที่จะทำเนี่ยในสภาวะที่มหาวิทยาลัยเองเนี่ยให้เห็นความสำคัญและบทบาทของเขาเนี่ยก็คือทำให้เขามีชีวิตตรงนี้เนี่ยเดินต่อไปโอ้เหลือเชื่อว่ะ meaningful life ว่ะนี่คือ meaningful life ที่มีคุณค่าว่ะอายุมากก็ยังมาเก็ตเอนเกจเรื่องทั้งโลกอยู่นะแล้วมหาลัยเองก็สร้างบรรยากาศให้คนเหล่านี้เข้ามามีบทบาทอ๋อไม่ให้ได้เกษียณกลับบ้านไปเลี้ยงหลานคือคนเหล่านี้เขาจะแย่ถ้าเขาจะเกษียณเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าความทรงคุณค่าของเขาเองเนี่ยเขาคือผู้ง่ายชีวิตวัยแก่ตอนนี้จะทำอะไรก็ได้แล้วมหาลัย approve และคิดว่าสิ่งที่ทำมันมีประโยชน์เขาก็ทำ คือไม่แปลกใจแม้โทษนะแม้แต่การ์เมอร์เองครับอายุมากอ่ะเขาเสียชีวิตตอนอายุ105ปีแต่อย่าลืมนะเมื่อตอนที่เขาอายุเกิน100เขายังคงทำภารกิจนี้จนวันสุดท้ายของชีวิตคือต้องนี่คือบทบาทของปัญญาชนแล้วในแง่ของตัว professorship ที่เขามีแล้วที่สำคัญเขาทำงี้ไม่ได้ถ้าสถาบันเองไม่ช่วยสนับสนุนไม่สร้างบรรยากาศหรือทำให้คนเหล่านี้มีบทบาทมีชีวิตทางวิชาการที่จะเป็นเมนเทอร์ให้อีกรุ่นหนึ่งโอ้โหครับโอเควันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายจากอาจารย์เกษมนะครับก็หวังว่าก็คงจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับก็อุตส่าห์ลงทุนแปลไปเชิญอาจารย์มาเขียนแล้วจะทั้งหมดนะตอนแรกผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะมีประโยชน์กับคนไทยหรือเปล่าว่าคนไทยขนาดมันเซคูลาร์ยังไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยอาจารย์ก็พูดให้ผมรู้สึกดีขึ้นนะครับคงจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะฮะโอเคแล้วก็พูดกันมาเยอะแล้วก็ขอรบกวนอาจารย์เท่านี้แหละครับนะครับขอบคุณอาจารย์เกษมมากนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับจะโอกาสหน้านะครับโอเคครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับ